สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์อ้ามตินภพสินสมบูรณ์ทองนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้บ้านใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับวันนี้มาเจอกันในอีกบริบทนึงนะครับเราสองคนจะมาชวนคุยเกี่ยวกับบทความที่ชื่อว่า The Hong Kong Protest นะครับในมุมมองของนักในมุมมองทางมนุษยวิทยาทางมนุษยวิทยานะครับเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Critique of Anthropology นะครับทีนี้ในเรื่องนี้ก็คือพูดถึงนะฮะการเคลื่อนไหวทางสังคมในฮ่องกงทีนี้เราสองคนก็จะพยายามมา theorize การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฮ่องกงให้ได้มากที่สุดภายในเวลา20นาทีนะครับคำถามแรกที่อยากจะชวนอาจารย์อาร์มคุยนะครับว่าผู้แต่งบทความชิ้นเนี้ยที่ชื่อคุณกอร์ดอนแมทธิวส์นะฮะเขาเขียนบทความชิ้นเนี้ยขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรครับอาจารย์อาร์มจริงๆก่อนจะตอบนะขอแซวก่อนว่าก็จะเป็นจริตนักวรรณกรรมมากเลยนะในการจะอธิบายว่าเวลาเราอ่านตัวบทหนึ่งเนี้ยเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนใช่ไหมว่าผู้ประพันธ์เนี้ยมาด้วยจุดยืนแบบใดหรือมีสตอรี่แบบไหนอะไรเงี้ยนะอาร์กิวเมนต์หลักอะไรเรื่องนี้อดไม่ได้ครับก็จะเล่าแบบนี้ว่าจริงๆผู้เขียนเขาก็ระบุไว้ว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นแบบโซคอลชไนนีสที่คนจะมองว่าเป็นคนจีนอะจีนฝั่งไหนจีนตรงไหนจีนนู้นจีนนี้จีนพ้นทะเลจีนฮ่องกงจีนไต้หวันจีนอะไรแต่เขาเป็นแบบก็คือเป็นไวท์พีเพิลอะเป็นคนขาวแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงมีเพอร์มานเอนต์เรสซิเดนซ์แล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ฮ่องกงนะครับเขาก็มักจะตั้งคำถามกับตัวเองมาโดยตลอดว่าฉันอะเป็นชาวฮ่องกงหรือยังครับมากไปกว่านั้นคนอื่นล่ะรับรู้ว่าฉันน่ะเป็นคนฮ่องกงแล้วหรือยังครับนะครับเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจะนับว่าเป็นหรือไม่เป็นชาวฮ่องกงเนี่ยมันนับจากอะไรนะครับก็เลยเริ่มมีการอธิบายต่อไปว่าอ๋อเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรระหว่างเรื่องของสีผิวรูปร่างลักษณะร่างกายต่างๆหรือจริงๆแล้วมันอยู่ที่บัตรประชาชนอยู่ที่ permanent residence มันคือตรงไหนกันแน่นะครับมันก็เลยจะนำไปสู่การอธิบายเรื่องของidentity ของคนหรืออัตลักษณ์ของคนเนี่ยในทางมนุษยวิทยานะครับก็จะมีข้อถกเถียงซึ่งเดี๋ยวในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะขยายความเพิ่มเติมต่อไปแต่ว่าเราขอถามต่อนิดนึงว่าอันนี้มันเป็นลักษณะงานของทางด้านมนุษยวิทยาหรือเปล่าเพราะว่าเวลาอ่านงานทางด้านมนุษยวิทยาเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าคนนอกกลุ่มเข้าไปศึกษาในสังคมใดสังคมหนึ่งแล้วพอในงานเขียนเนี่ยผู้แต่งก็มักจะต้องแสดงจุดยืนของตัวเองว่าตัวเองเป็นใครกำลังศึกษาอะไรอย่างเงี้ยฮะงานเขียนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของงานเขียนทางด้านมนุษยวิทยาจริงๆเนี่ยในขนบงานเขียนทางมนุษยวิทยาครับมันมักจะมีภาพเนาะว่าคนนอกคนในคนนอกคนในอีติอีมิกเนาะเราเข้าไปศึกษาคนอื่นนู่นนี่นั่นเลยอะแต่ว่ามนุษยวิทยาในปัจจุบันอะมันไปไกลถึงขั้นที่ว่าบางทีเราก็ศึกษาชุมชนตัวเองศึกษาตัวเราเองด้วยซ้ำได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมนุษยวิทยาหรือแบบการศึกษาแบบความเป็นมนุษย์หรือวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมคนอะมันไม่จำเป็นจะต้องไปหาความจริงที่เอาแสหรือว่าที่นู่นที่นี่ที่นั่นเลยอะแต่เราศึกษามันจากณตรงนี้หรือข้างในนี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งก็จะเป็นขนบแบบใหม่หน่อยของทางมนุษยวิทยาครับทีนี้จากจุดที่ว่าฉันเป็นคนฮ่องกงแล้วหรือยังอะไรเงี้ยมันไปสัมพันธ์ยังไงกับการประท้วงที่ฮ่องกงก็จะบอกแบบนี้ว่าคือผู้เขียนอะทำเรื่องฮ่องกงมายาวนานเขาก็จะคลุกคลีกับพวกเยาวชนคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยในฮ่องกงในจีนแผ่นดินใหญ่อะไรเงี้ยแบบอยู่ตลอดมาหลายปีมากแล้วก็มักจะเห็นแล้วก็มีข้อสังเกตว่าคนฮ่องกงอะมักจะไม่มีความชาตินิยมหรือแบบคลั่งชาติโอเคแล้วคนพวกนี้จะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนอย่างแบบชาวอเมริกันหรือว่าชาวจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนไม่น้อยเลยอ่ะมักจะออกตัวว่าแบบฉันจะตายเพื่อชาติฉันจะปกป้องชาติชาติคือสถาบันหลักในชีวิตของฉันอะไรเงี้ยคนฮ่องกงเนี่ยไม่อินเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่านิดนึงว่าด้วยบริบททางประวัติศาสตร์กำลังจะถามเลยว่าแบบว่าขอบริบทของทางประวัติศาสตร์นิดหนึ่งเชิญอาจารย์อาร์มเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบเนาะว่าเอ๊ะ
บริบททางประวัติศาสตร์ของฮ่องกงเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็ขออนุญาตโฆษณาขัดของเล็กน้อยนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปติดตามได้นะครับที่คลิปวิดีโอนี้นะครับ EP 16ของรายการใต้โต๊ะนักข่าวนะครับด้วยชื่อตอนว่าเมื่อร่างกายต้องการแก๊สน้ำตานะครับลองคลิกตามไปดูได้เลยนะครับขอเล่าแบบนี้ละกันเพื่อไม่เป็นการสปอยEP 16 นั้นเกินไปแบบนี้ครับว่าจริงๆฮ่องกงเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนว่าเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษถูกต้องครับเคยอยู่ภายใต้ของอังกฤษเนี่ยมาตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วแหละนะครับแล้วก็เพิ่งมาได้รับเอกราชขอใช้คำว่าเอกราชละกันเนาะจากอังกฤษเนี่ยนะครับในปี1997นะครับทีนี้เนี่ยเพิ่งแบบฉันเพิ่งมาเป็นแบบฮ่องกงเกิร์ลเนี่ย1997เองอ่ะครับคนก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอินว่ามีสตอรี่ผูกพันกับชาตินู่นนี่นั่นอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างอเมริกาหรืออย่างจีนแผ่นดินใหญ่หรือแม้กระทั่งอย่างไทยเองก็ตามนะครับชาวฮ่องกงก็จะแบบไม่อินเลยว่าอะไรอ่ะทำไมฉันจะต้องแบบรักชาติตายเพื่อชาติอะไรขนาดนั้นนะครับเขาก็จะแบบว่าไม่เก็ตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแบบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เขียนน่ะกอร์ดอนแมทธิวส์เนี่ยเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยช่วงปี2012มันมีอีเวนต์สำคัญในฮ่องกงคือมีความพยายามที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า National Education นะครับโดยรัฐบาลฮ่องกงเนี่ยในปี2012นะครับแล้วก็เหมือนว่ามีความพยายามจะเอาสตอรี่หรือ narrative แบบจีนแผ่นดินใหญ่มาใช้ คนในฮ่องกงก็แบบ no ไม่เอารับไม่ได้ก็มีการประท้วงอะไรกันว่ากันไปมีการสไตรค์แล้วก็ปี2014เรามี Umbrella Movement ใช่ไหมครับที่ออกมาเรียกร้องเหลื่อมประชาธิปไตยการเลือกตั้งอะไรก็ตามแต่อันที่พีคที่สุดคือล่าสุดนะครับที่ยังคงเป็นแบบว่ายังคงต่อเนื่องอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับก็คือมันมีความพยายามจะควบรวมฮ่องกงและเคลมว่านี่คือดินแดนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งชาวฮ่องกงพยายามต่อสู้นะครับแล้วก็แบบพยายามแบบพิทักษ์เอกราชความเป็นฮ่องกงแล้วกันไอ้คำว่าพิทักษ์เอกราชตรงนี้นั่นแหละที่ทำให้กอร์ดอนแมทธิวส์เนี่ยเริ่มแบบสงสัยว่าเฮ้ยฉันต้องรู้ฉันเขียนเรื่องฮ่องกงมาตลอดฉันคุกคลีกับคนรุ่นใหม่ฮ่องกงมาตลอดอ่ะเขาไม่ได้มีคอนเซ็ปต์รักชาติปกป้องชาติพิทักษ์ชาตินี่ทำไมตอนเนี้ยมันมีนะคนพูดว่าฉันจะตายเพื่อฮ่องกงได้ด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นแล้วชาติของพวกเขาอะมันคือชาติแบบเดียวกันกับที่เขาเคยวิพากษ์คนจีนแผ่นดินใหญ่หรือเปล่านะครับมันก็เลยเกิดเป็นการตั้งถามในงานชิ้นนี้ขึ้นมาว่าตกลงแล้วอะคนรุ่นใหม่ที่จะปกป้องและพิทักษ์ชาติฮ่องกงอะชาติของพวกเขามันเบสออนอะไรอะไรครับทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับเพราะว่าคอนเซปต์ทางด้านมนุษยวิทยาที่ผู้แต่งใช้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าเขาพูดถึงอัตลักษณ์national identity แล้วก็คอนเซปต์ของการ belonging ถึงที่ใดที่หนึ่งอาจารย์อาร์มช่วยอธิบายให้ผมแล้วก็ท่านผู้ฟังทราบนิดนึงได้ไหมครับว่าคอนเซปต์เนี้ยคร่าวๆมันเป็นยังไงครับจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สั้นๆกับ national belonging ก่อนกันนะครับเวลาเราพูดถึง sense of belonging เนี่ยเราก็จะบอกว่าผูกพันที่ไหนรู้สึกเป็นคนณที่ใดอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็น process ที่มันต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะว่าจะต้องเติบโตที่นั่นมานานพอสมควรมีสตอรี่มีนาราทีฟที่มันห้อมล้อมปกคลุมตัวเราให้เรารู้สึกเกิดความรู้สึกหวงแหนคิดถึงหรือเป็นส่วนหนึ่งที่นั้นน่ะนะครับแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกฮ่องกงอ่ะ1997อ่ะครับนาราทีฟหรือสตอรี่มันก็คงไม่ได้มีเยอะมากคำถามก็คือเราจะสร้างบีลองกิ้งแบบนั้นขึ้นมาได้อย่างไรนะครับมันก็มีคอนเซ็ปต์ทางมนุษยวิทยา2สายว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะbelonging มันสามารถสร้างขึ้นมาจาก2สิ่งได้นะสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือการสร้างสิ่งเรียกว่า ethnic belonging หรือว่าการเป็นส่วนหนึ่งของแบบกลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งการพูดแบบนี้มันก็อ้างอิงถึงนิยามของ ethnicity ดั้งเดิมเลยที่นักมนุษยวิทยาจะอธิบายว่า ethnicity มันเป็นเรื่องของความเป็นครอบครัวเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมที่แชร์กันของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันเป็นเรื่องของ family มันเป็นเรื่องของ bloodline นะครับในแบบเชื้อเครือในวงศาคณาญาติกันแต่ว่าในเวลาต่อมันก็มีความพยายามในการแยก race กับ ethnicity นะแล้วก็ทำให้ race เนี่ยเป็นเรื่องกายภาพชีวภาพไปเลยแล้วก็ ethnicity เนี่ยเป็นเรื่องแบบเชิง socio cultural ไปเลยนะครับทีนี้กลับมาอีกอันนึงมากกว่าแค่สร้างความเป็นคนของหรือเป็นส่วนหนึ่งของด้วยการใช้ ethnicity อีกอันนึงคือใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น civic belonging ซึ่งก็คือแบบเราจะสร้างความเป็นส่วนหนึ่ง
ในสถานที่อย่างนั้นหรือเป็นคนกลุ่มตรงนั้นได้ก็ด้วยใช้เครื่องมือของรัฐ okay. ไม่ว่าจะเป็นใบไอ้บัตร PR นะครับpermanent residence เอ่ยหรือว่าการให้สิทธิ์ต่างๆนะครับตามกฎหมายซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการแบบระบุตัวตนอย่างเป็นทางการว่าบุคคลผู้นั้นน่ะ belong to ดินแดนใดก็จะเป็นการสร้าง national identity nationality หรือว่าสัญชาติขึ้นมานั่นเองครับครับครับก็เราเกริ่นเรื่องแบบว่าคอนเซปต์อะไรต่างๆแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วหลังเบรกเรามาเจาะลึกบทความนี้ต่อครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับอาจารย์อาร์มอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงคอนเซปต์ของnational belonging และทำให้ผมนึกว่าอาจารย์อาร์มบอกว่ามี2ชนิดแล้วตอนที่อาจารย์อาร์มพูดถึงชนิดแรกเนี่ยผมนึกถึงคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคิรันกนกที่เป็นMiss Universe คนที่จากประเทศไทยคนที่2นะฮะและในรอบสัมภาษณ์คุณปุ๋ยบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่รู้สึกว่ามีความผูกพันกับประเทศไทยเพราะที่บ้านพูดภาษาไทยอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมไทยอะไรพวกนี้อันนี้เรียกว่า national belonging ได้ไหมครับการผูกพันใช่ไหมอาจารย์อาร์มใช่ก็นับได้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย national belonging ในลักษณะที่บุคคลผู้นั้นน่ะไม่ได้อยู่ณดินแดนต้นกำเนิดของวัฒนธรรมตนน่ะอันเนี้ยมันก็จะมีเทอมทางมนุษยวิทยานะเรียกว่าเป็น diasporic culture หรือว่าเป็นการแบบนำพาวัฒนธรรมมาพลัดถิ่นพลัดถิ่นคำว่าพลัดถิ่นมันหมายความว่าพาวัฒนธรรมนั้นข้ามพ้นเส้นเขตแดนในพื้นที่เดิมของตนออกไปนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับเป็นการสร้างวัฒนธรรมพลัดถิ่นอะไรครับทีนี้เราพูดถึงแบบว่า national belonging ไปแล้วเหลืออีกคอนเซปต์นึงที่ผู้แต่งพูดถึงก็คือเรื่อง national identity ใช่ไหมจ๊ะนะจะรบกวนช่วยขยายความตรงนี้จากเมื่อกี้ national belonging ใช่ไหมว่าเราเป็นคนมีความรู้สึกเป็นคนที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะนำไปสู่การที่เราพยายามจะระบุตัวตนว่าเราเป็นคนที่ไหนแต่การระบุตัวตนเนี่ยมันก็ต้องอย่างที่บอกว่าเราจะ based on ethnicity หรือว่าชาติพันธุ์ที่ว่านั่นนะครับหรือจะ based on nationality หรือว่าสัญชาติก็คือเป็นเรื่องของมิติทางกฎหมายเรื่องรัฐเรื่องอะไรเป็นเรื่อง civic belonging ไปนะครับทีนี้เนี่ยฮ่องกงอ่ะมันไม่ได้สร้างความเป็นชาติขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกับความเป็นชาติของจีนแผ่นดินใหญ่อันนี้เข้าใจว่าคุณผู้ชมอาจจะพอจะนึกภาพออกเพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่นะมันมีเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมมีเรื่องของคอมมิวนิสต์เข้ามานู่นนี่นั่นก็จะสร้างสตอรี่แบบนึงแต่พอเป็นฮ่องกงมันไม่ได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าการสร้างสตอรี่ความโดดเด่นหรือตัวตนของฮ่องกงบนเวทีโลกอ่ะมันไม่ได้บอกว่าอาณาจักรนั่นนู่นนี่พรรคคอมมิวนิสต์นั่นนู่นนี่ไม่มีแต่มันเป็นพูดถึงแบบณพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งหลอมรวมเม็ดเงินหลั่งไหลผ่านไปผ่านมาจากทั่วโลกเป็นแหล่งฟูมฟักให้เม็ดเงินเติบโตก้าวหน้าในโลกบลา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 นะครับกลายเป็นว่าความเป็นชาติของฮ่องกงมันถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาคนรุ่นใหม่พูดถึงจะปกป้องชาติมันกำลังสะท้อนให้เห็นถึงนัยยะของการอยากปกป้อง economic growth อยากปกป้อง global economyซึ่งศูนย์กลางหรือว่าอาจจะไม่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะแต่อาจจะเรียกว่าส่วนสำคัญส่วนหนึ่งละกันเป็น integral part นะครับของไอ้ global economy เนี่ยมันคือฮ่องกงของฉันไงฮ่องกงฉันหายไปแล้วพวกเธอล่ะเลยระบบเศรษฐกิจทั้งโลกมันก็จะมีผลนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องปกป้องดินแดนฮ่องกงของฉันซึ่งเป็นเสมือนการปกป้องแบบ global economy ทั้งมวลเลยมากไปกว่านั้นพื้นที่ฮ่องกงเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่หลอมรวมคนที่เรียกว่าแบบโซคอลคนจีนอะไว้เพียงแบบกลุ่มชาติพันธุ์เดียวเท่านั้นนะครับในพื้นที่ฮ่องกงมันมีคนหลายประเภทหลายกลุ่มมากมีไมเกรนมีอิมมิเกรนมากมายมีคนผิวสีมีคนเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมอาจจะทราบอยู่แล้วแบบคนฟิลิปปินส์รัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะส่งออกคนในฟิลิปปินส์จะไปเป็นแรงงานเป็นแคร์เวิร์กเกอร์ไปเป็นพี่เลี้ยงไปเป็นแม่บ้านดูแลลูกดูแลบ้านนู่นนี่นั่นอะไรครับแล้วก็มักจะกล่าวกันว่าเป็นแบบเป็นโดเมสติกเวิร์กเกอร์ที่แบบเกรดสูงที่สุดเพราะว่ารัฐบาลแบบสนับสนุนอัดฉีดนู่นนี่นั่นฮ่องกงเป็นหนึ่งในเดสติเนชันสำคัญของฟิลิปปินส์ทำให้ในฮ่องกงครับมีแรงงานข้ามชาติ
ชาวฟิลิปปินส์นะครับที่ไปทำงานเป็นแคร์วอร์เกอร์เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไงฮ่องกงไม่ใช่พื้นที่ที่หลอมรวมเฉพาะชาวไชนีสเพียงอย่างเดียวแต่หลายรวมหลอมรวมหลายกลุ่มมากหรือแม้กระทั่งผู้เขียนเองกอร์ดอนแมทธิวส์เขาเองก็ไม่ใช่ so called Chinese คือเป็นชายผิวขาวชายผิวขาวเข้ามาทำงานที่นี่แล้วดูเหมือนว่าคนที่เป็นกลุ่มผิวขาวแบบเนี้ยก็มาทำงานหรือมาใช้ชีวิตอยู่ในฮ่องกงก็จำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิบายว่าเนี่ยนะชาติหนึ่งชาติก็จะต้องคู่กับวัฒนธรรมหลักหนึ่งชุดคอนเซปต์แบบนี้มันจึงอธิบายฮ่องกงไม่ได้เพราะว่าฮ่องกงมันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างสูงถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็อาจจะเทียบเคียงกับสิงคโปร์ก็ได้นะครับสิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงนะครับก็อันนี้แอบขอแทรกนิดนึงนะครับก็ตัวเองชอบสนใจเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์แล้วพอคุยกับอาจารย์อาร์มวันนี้ทำให้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเรื่อง Happy Together ซึ่งของวงกาวายซึ่งหนังเรื่องนี้กำลังจะเอากลับมาฉายในเดือนพฤศจิกายนนะฮะในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคือหนังเรื่องนี้ออกมาปี1997ที่อังกฤษส่งคืนฮ่องกงให้กับจีนแล้วบอกว่าพูดถึงเรื่อง national identity เมื่อกี้เนี่ยคือคิดว่าหว่องกาไวเนี่ยคือใช้เรื่องเพศสภาวะในเรื่องเนี้ยว่าชายที่รักเพศเดียวกันนะครับจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันไหมเพราะว่าสองคนเนี้ยคือไอ้คำพูดที่ติดปากอยู่ตลอดเวลาว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกได้ไหมคือมันเหมือนกับว่าผู้ชาย2คนเนี่ยจากที่เดียวกันนั่นนี่นู่นชอบเพศเดียวกันจะกลับมาbreak up ไปเรียบร้อยแล้วจะกลับมาอยู่ร่วมกันอีกได้ไหมนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ของแบบว่าที่เราพูดถึงเลยเพียงแต่ว่าเขาถ่ายทอดผ่านเรื่องเพศสภาพนะฮะทีนี้จะถามนิดนึงที่เราพูดมาเนี่ยไอ้ movement ที่เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมทางการเมืองที่เป็นมีเยาวชนเป็นแกนนำนะฮะอาจารย์อาร์มคิดว่าบทความชิ้นเนี้ยมันนำมาเข้าประยุกต์ใช้เข้ากับบริบทของสังคมไทยยังไงได้บ้างจริงๆแล้วอะครับก่อนจะตอบคำถามเนี่ยก็มีข้อสังเกตหนึ่งเกี่ยวกับการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าหลายครั้งเราจะเจอแอคทิวิสต์ในฝั่งเยาวชนหรือผู้สนับสนุนเยาวชนปลดแอกนะมักจะกล่าวถึงฮ่องกงในฐานะที่เป็นโรโมเดลในการเคลื่อนไหวก็ตามหรือว่าเป็นต้นแบบนะครับในการอธิบายว่าแบบเอ้ยเยาวชนแบบไม่เพิกเฉยอีกต่อไปแต่มีความแอคทีฟเป็นแอคทีฟซิติเซนในการจะปกป้องประชาธิปไตยหรือชาติด้วยซ้ำเงี้ยพอมันมาถึงคอนเซ็ปต์เรื่องชาติอันนี้น่าสนใจละเพราะว่าสิ่งที่กอร์ดอนแมทธิวส์พยายามจะอธิบายก็คือว่าความขัดแย้งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงนะตอนเนี้ยมันไม่ใช่ความขัดแย้งในเชิงเรื่องแบบว่าจะแย่งชิงความเป็นชาติแบบด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันมันไม่ใช่เนชั่นในแบบที่เป็นแบบเป็นเอทนิซิตี้แบบเดียวกันสู้กันไม่ใช่ละแต่งานชิ้นนี้ต้องการจะอธิบายว่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์ความเป็นชาติของเยาวชนรุ่นใหม่ในฮ่องกงกับคอนเซ็ปต์ความเป็นชาติในแบบที่รัฐบาลจีนพยายามจะใช้อ่ะมันคือคนละอันแล้วว่างานชิ้นนี้ต้องการจะบอกว่านี่ไงถ้าเราใช้คอนเซ็ปต์ทางมนุษยวิทยาเราจะเห็นว่ามันเป็นการสู้กันของ2คอนเซ็ปต์ที่มันไม่ได้ลงรอยกันเลยทีนี้กลับมาดูที่ไทยด้วยคำถามของจันวินเมื่อกี้คนรุ่นใหม่ปกป้องอะไรอยู่ปรากฏว่ามันก็มีคนพยายามจะอธิบายว่าคนรุ่นใหม่กำลังปกป้องชาติแต่คำถามก็คือชาติของพวกเขาอะครับเป็นชาติในแบบเดียวกันกับที่ฝั่งปกป้องสถาบันกษัตริย์กำลังเคลื่อนไหวกำลังปกป้องอยู่หรือเปล่าพอมาดูในรายละเอียดเราก็จะพบว่าคนรุ่นใหม่นะครับในทั้งในที่ชุมนุมเองก็ตามหรือว่าบนโลกออนไลน์ก็ตามพยายามขับเน้นอย่างมากว่าคำว่าชาติของพวกเขาเนี่ยไม่ได้อิงอยู่กับเอทนิซิตี้ชุดเดียวอีกต่อไปไม่ได้พูดถึงคนที่มีสีผิวแบบนี้ขนาดตัวแบบนี้หน้าตาแบบนั้นไม่ใช่อีกต่อไปแต่ชาติในคอนเซ็ปต์ของคนรุ่นใหม่อย่างในไทยเนี่ยนะครับกำลังอธิบายพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ที่มีร่วมกันเป็นเซนส์ออฟบีลองกิ้งแบบนึงแต่โดยส่วนตัวนี่เห็นว่าเป็นเซนส์ออฟบีลองกิ้งในทางการเมืองซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่กอร์ดอนแมทธิวอาจจะไม่ได้อธิบายเลยเพราะกอร์ดอนแมทธิวก็จะอธิบายเรื่องของเอทนิกบีลองกิ้งแล้วก็ซีวิกบีลองกิ้งแต่ politically belonging ของเยาวชนคนรุ่นใหม่มันเกิดจากประสบการณ์ทางการเมืองที่ได้รับมาจากความอยุติธรรมประสบการณ์ทางการเมืองที่ได้รับมาจากความ
ไม่พึงพอใจหรือว่าชีวิตที่มันไม่ได้อยู่อย่างผาสุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งการกดขี่กดทับในทางวัฒนธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นณตอนนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในไทยในที่ชุมนุมอะครับออกมาปกป้องชาติชาติของเขาก็คือเป็นชาติที่มีประชาชนและประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็เป็นชาติที่หลอมรวมและอินคลูดคนทุกกลุ่มเอาไว้อย่างเท่าเทียมกันบนระนาบเดียวกันเข้าใจครับอันนี้อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายสั้นๆมีอะไรกล่าวส่งท้ายเกี่ยวกับบทความนี้ที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงหรือทำตกหล่นหรือว่าเราครอบคลุมโอเคแล้วไหมอันนี้ส่วนตัวจริงๆมันจะมีพาร์ทนึงที่น่าสนใจก็จริงๆขอพูดนิดเดียวแล้วกันจะได้ไม่สปอยเกินไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามบทความผู้เขียนเนี่ยด้วยความที่เป็นนักมนุษย์ก็จะพูดถึงเรื่องเล่าส่วนตัวตลอดบ่อยมากเลยแล้วเขาก็จะมีจุดหนึ่งที่อธิบายว่ามันมีการไปเจอกับ NGO นะครับแล้วก็มีการถามว่าฉันในฐานะที่เป็นคนผิวขาวแต่ฉันมี permanent residence ฉันมีสิทธิ์โหวตในเกาะฮ่องกงอ่ะคุณจะนับฉันไหมว่าฉันอ่ะเป็นคนฮ่องกง NGO กลุ่มนั้นก็ใช่เลยเธอคือคนฮ่องกงอุ้ยเธอคนฮ่องกงมาเลยเราสู้ฮ่องกงด้วยกันก็ไล่ไปเลยมีคนยกมือจนกระทั่งมีคนจีนแผ่นใหญ่กลุ่มนึงยกมือและฉันล่ะนับฉันว่าเป็นฮ่องกงได้ไหมมองเล็บนะครับก็ลองไปดูละกันว่าในบทความนี้จะมีการอธิบายหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนจีนแผ่นดินใหญ่จะถูกนับหรือไม่ถูกนับและถ้าจะถูกนับจะถูกนับด้วยเงื่อนไขใดและถ้าไม่ถูกนับรวมเนี่ยจะไม่ถูกนับรวมด้วยเงื่อนไขใดก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์อาร์มากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับถอดรหัสบทความนี้ก็ฝากบทความนี้ให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับชื่อก็คือ The Hong Kong Protest in Anthropological Perspective นะครับ National Identity and What It Means นะฮะวันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มอาจจะต้องลาไปก่อนแต่ท่านผู้ชมถ้าอยากร่วมพูดคุยกับเรานะฮะทิ้งความเห็นไว้ได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ